ทำชาวเน็ตเสียงแตกลิซ่าแบล็คพิงค์ถูกพูดถึงอย่างมากในโซเชียลมีเดียตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาจากข่าวการหมดสัญญากับต้นสังกัดเดิมในเกาหลีใต้เรื่อยไปถึงข่าวลือเรื่องหัวใจและล่าสุดกับข่าวการเปิดการแสดง5รอบในคลับเรื่องผ้าแห่งหนึ่งในกรุงปารีสของฝรั่งเศสแต่งานนี้ทำเอาชาวเน็ตเสียงแตกผู้ใช้อินเทอร์เน็ตส่วนหนึ่งเผยว่าการเปิดการแสดงดังกล่าวจะเป็นความสำเร็จอีก9ในชีวิตของลิซ่าและรอที่จะไปชมไม่ได้แล้วแต่อีกฝั่งหนึ่งโดยเฉพาะชาวเน็ตจากจีนกลับมองว่าการแสดงที่จะเกิดขึ้นที่ลีเครซีฮอสซูลหรือลีเครซีฮอสปารีสอาจจะส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของลิซ่าก็ได้เพราะที่แห่งนี้คือคลับเรื่องผ้าความเห็นหนึ่งระบุว่าเห็นด้วยที่ลิซ่าพยายามจะไปสู่การเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงในระดับโลกแต่การเลือกสถานที่แสดงดังกล่าวจะช่วยตอบโจทย์นี้จริงๆหรืออีกความเห็นใช้ภาษาที่รุนแรงว่าลิซ่าจะกลายเป็นไอดอลสำหรับการแสดงเรื่องผ้าอย่างนั้นหรือชาวเน็ตอีกฝั่งหนึ่งมาตอบโต้ความเห็นจากจีนว่าก่อนจะวิจารณ์เรื่องนี้เคยไปดูโชว์ที่ลีเครซีฮอสกันหรือยังที่ผ่านมาศิลปินระดับโลกหลายคนเคยมาเยือนคลับแห่งนี้แล้วเช่นบียอนเซ่พาเมลาแอนเดอร์สันและเฟรเดอร์ไวแมนอย่างไรก็ดีลิซ่าแบล็คพิงค์เตรียมเปิดการแสดงที่ลีเครซีฮอสในวันที่28ถึง30กันยายนนี้และขณะนี้ตั๋วจำหน่ายหมดแล้วแม้ตั้งราคาสูงถึง250ยูโร 9,555 บาท